ตืด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 นั่นคือการที่กับนิ่งสวิดาค่ะสวัสดีค่ะอ้าวพี่แอมจับเวลาค่ะตืด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 เข้ามากันหรือยังเข้ามากันหรือยังเดี๋ยวให้คนเข้ามาคนแรกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มนับ5ทีโอเคมี9คนแล้วอ่ะพี่แอมจับเวลาค่ะ5นาทีนะคะวันนี้เป็นยังไงแบบว่าได้เจอแบบหลายๆคนเลยใช่ไหมที่แบบเราเคยแบบอยากเจอมีใครบ้างน้ำตาคอมีเนตาลีเกปอว่ามีซีดีเวส2005แล้วก็เดมี่แล้วก็พอลล่าแล้วก็ MU Family Stuff แล้วก็วันนี้เห็นว่าเราแบบว่าได้คุยกับหลายๆคนด้วยแหละทันด้วยเริ่มจากแบบพี่นาตาลีหนูแบบว่าได้คุยอะไรบ้างก็เทรนนิ่งค่ะถามเขาเรื่องเทรนคอร์สอะไรเงี้ยด้วยแบบว่าเช็คทราบอะไรเงี้ยไป MU แล้วก็เหมือนลิงก์อยู่กับเขาแค่นิดนึงแต่ลิงก์ก็จะแบบว่าคือลิงก์ดูเขาตั้งแต่แบบเด็กแล้วก็แบบได้เห็นตัวจริงแล้วก็ so excited แล้วก็ give me hug เห็นบอกว่ามีแบบว่าคุยและเปลี่ยนเลยชิดแชทนิดนึงเจอไอดอลทีนึงก็ต้องแบบขอกอดทีนึงล็อกเลยใช่ล็อกแล้วก็มีวันนี้ก็ได้เจอพี่มารยาได้เจอพี่น้ำตาใช่ก็ถามประสบการณ์กันไป MU กันเตรียมตัวค่ะนอกจากนี้เราก็ยังได้เจอคุณพอลล่าด้วยเจอเดมี่ด้วยได้คุยอะไรบ้างกับทั้งสองคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคล็ดลับของเดมี่ก็จะเคล็ดลับดูแลตัวเองแล้วก็ถามว่าเป็น MU แบบไปเที่ยวทั่วโลกสนุกไหมอะไรอย่างนั้นแล้วแบบเฮ้ยความเป็น MU มันเป็นยังไงเธอแบบเหนื่อยบ้างไหมแล้วเธอดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างนั้นมันจะส่วนใหญ่เขาแนะนำอะไรแล้วเราเขาก็ชอบไปเที่ยวอย่างนั้นกับบีเขาแนะนำอะไรหนูบ้างแบบที่เป็นพิเศษอะไรเงี้ยแนะนำเหรอเขาก็อาจจะเป็นในเรื่องของอาหารนะเพราะว่านิ้งแบบทานคลีนอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงเก็บตัวอย่างเงี้ยก็ถามเขาว่าเขาหลุดโปรแกรมบ้างไหมแบบสแน็คเขาก็บอกว่าให้เอาแบบพวกแอลมอนด์อะไรไปทานแทนอย่างเงี้ยท้องจะแบบไม่ได้อืดจะไปทานอะไรที่มันแปลกๆเขาก็แนะนำดีค่ะแล้วกับคุณพอลล่าก็เห็นได้พูดคุยนิดนึงแบบว่าเห็นแบบว่าแฟนๆแบบว่าอยากรู้มากแบบเอ้ยช็อตนั้นคุยอะไรกันหรออะไรนี้ช็อตไหนช็อตที่บอกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็บอกว่าแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บประมาณแบบนิดนึงเสี้ยววินาทีที่ทุกคนบอกว่าดูในไลฟ์เราบอกว่าแบบตื่นเต้นมากบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่แบบได้เป็นโฮสต์คันทรีแล้วนิ้งก็ได้เป็นตัวแทนในครั้งนี้ก็บอกว่า I'm so excited that said you guys แล้วก็มีเรื่องอันนี้ด้วยไหมห้องรูเมทอ๋อรูเมทอันนั้นหลังฉากอ๋อหลังฉากก็ถามว่าแบบรูเมทจะได้ใครเขาถามก่อนว่าแบบรู้หรือยังรูเมทเป็นใครทิงก็บอกว่ายังไม่รู้แบบตอบได้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวรอไปถามสตาฟเลยอย่างนั้นใช่ว่าแบบรูเมทจะเป็นใครแต่ไม่เป็นใครเราแต่นะคะนิ้งแฮปปี้หมดเพราะว่าทุกคนสามารถมาห้องนิ้งได้นะคะห้องนิ้งก็จะเต็มไปด้วยอาหารส้มตำนู่นนี่นั่นนะคะหมดเลยเพราะเราบอกว่าจะเราเป็นโฮสต์เก็บเราเป็นโฮสต์แล้วเราแบบไลน์แมนมาเลยพี่ปาราเปิดกันเลยลูกแม่มาทุกคนอะไรอย่างนี้ถือว่าวันนี้เราก็แบบว่าได้เจอหลายๆคนที่อยากเจอมาโดยตลอดพี่น้ำตาคออ่ะคือมัน Amazing มากอ่ะถ้าเห็นในไลฟ์สวยมากมันคือความฝันอ่ะแล้วเวลาเราแบบมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วเราได้เป็นตัวแทนประเทศอ่ะแล้วคือแบบฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วจากฉันน้องแล้วจากที่เห็นวันเนี้ยเราแบบว่ามีแบบว่าแบบคือแบบฉันต้องเตรียมตัวมันแบบรู้สึกว่ามันเลียวมันใกล้เข้ามาเนี่ยมีอะไรที่บอกว่าทำให้เราไอ้นี่แบบทัชเราแบบพุชเราให้แบบว่าเอาจริงๆความพร้อมมันแบบมันมีแล้วอะมันเตรียมตัวมาดับหลายเดือนมากมันความพร้อมมันมีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่วันนี้ที่แบบได้เห็นก็คือ I'm so ready to be a host country I'm so ready to rock and miss universeอย่างเงี้ยเลยบอกว่าแบบฉันเริ่มในตัวมาแล้วมันแบบมันร้อนใช่ไหมร้อนใช่ก็แบบอีกแค่แบบ29วันเท่านั้นอีก1นาทีเราขอแบบว่าแฟนคลับดีกว่ามีคำถามอะไรที่อยากจะถาม1นาทีเดี๋ยวเราจะให้1คำตอบ1คำตอบจากแฟนคลับที่ถามคำถามเข้ามานะคะส่วนใหญ่จะบอกว่าวันนี้สวยจังแอบกินขนมมาใช่ไหมอุ้ยรู้ได้ไงหรือจับได้มีคนบอกว่าแบบว่ายิ้มคือแบบว่าที่สุดของนิ้งแล้วอยากให้ยิ้มเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าชอบคำว่าแบบฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
ก็เคล็ดลับนะคะวันนี้ก็คุกกี้ช็อกโกแลตอุ้ยฟินมากๆแกบอกว่าเขาบอกว่าส่งพลังบวกให้นิ้งสู้ๆมีแต่คนบอกว่าสู้ๆนะอะไรอย่างนี้พลังบวกชอบมากเลยพลังบวกเป็นอะไรที่ดีสู้ๆขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจอย่าลืมเชียร์นิ้งแล้วก็โหวตเข้ามากันเยอะๆนะคะโหวตไม่รู้ว่ามันโหวตยังไงนะพี่ทวิตเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอนะคะแต่ว่าพร้อมค่ะคนไทยนะคะหยุดงานทุกคนทำมาโหวตให้หนูมีคำถามสุดท้ายค่ะตอนนี้พี่นิ้งเหนื่อยไหมคะแบบว่าเตรียมเรื่องการตอบคำถามไปถึงไหนแล้วอ๋อไม่เหนื่อยคือคำถามเตรียมทุกวันเลยนะคะพี่นิ้งต้องแบบว่าพี่ไปสอบภาคสังคมไม่ได้ค่ะตอนนี้ต้องเตรียมทุกด้านจริงเห็นบอกว่าคือทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราอ่ะแบบว่าต้องมีการเตรียมตัวไปเรียนที่สถาบันแบบไปเรียนที่จุฬาแบบจริงจังมากนะคะเรียนที่จุฬาเรียนเป็นโปรแกรมอะไรเป็นโปรแกรมมีทั้งหมดก็คือ content curator content curator ก็มีตั้งแต่เจาะทุกประเด็นของแบบของสิทธิสตรีไม่ก็ตัวเราคือทุกอย่างรอบโลกเลยจริงๆแบบ election education women right อะไรอย่างนั้นนะคือเราก็แตกมาเป็นแบบให้ภาพรวมของเราแล้วส่วนก็จะมี public speaking นะคะ voice แล้วก็มีเรื่องการแสดงครูโออะไรเงี้ยค่ะก็เรียนมาหมดค่ะกับอาจารย์ทุกท่านเข้มข้นมากเลยโอเคเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะเราบอกว่าเราจะมาแค่5นาทีแต่ว่าคนเข้ามาดูอยู่ต้องพันกว่าคนนะรอบนี้ amazing มีอะไรอยากบอกแฟนนางงามให้บอกว่ามันถึงจุดนี้แล้วแบบว่าทำเต็มที่เพราะว่าเราว่านิ้งขอกำลังใจแบบว่าบ่อยแล้วมีอะไรบอกว่าก็ให้กำลังใจแฟนนางงามนะให้กำลังใจแฟนนางงามดีกว่าตอนนี้เราได้ positive force ละนิ้งอยากจะ give back to you everyone นะคะแบบ positive ก็คือว่านิ้งอยากให้ทุกคนนะคะแบบว่าไม่ว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ทำเต็มที่นิ้งก็อยากแบบว่านิ้งก็จะสู้เพื่อทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจช่วยจับมือไปด้วยกันแล้วก็เพื่อสายสัมพันธ์ไทยแลนด์ที่แข็งแกร่งของพวกเรานะคะก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับ94ประเทศมันจะต้องสนุกมากๆแน่ๆค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะที่กับสวัสดีค่ะ